สรุปว่าพายุซูริกณขณะนี้เราต้องบันทึกไว้ไหมว่าเป็นพายุลูกแรกที่เคลื่อนตัวเข้ามาประเทศไทยอย่างเป็นทางการท่านอธิบดีก็เป็นพายุลูกแรกของปีนี้นะคะข้อมูลล่าสุดนะครับท่านอธิบดีตอนนี้เป็นยังไงตัวพายุจริงๆเข้ามาในเขตประเทศไทยหรือยังครับอ๋อเข้ามาแล้วค่ะอยู่แถวเข้ามาทางนครพนมกำลังเคลื่อนตัวอยู่แถวสกลนครแล้วก็คาดว่าบ่ายวันนี้ก็คงจะอ่อนกำลังสลายตัวไปเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอะค่ะสถานการณ์ทันทีที่ศูนย์กลางของดิเพรสชันลูกนี้เข้าประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์ฟ้าฝน24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะยังไงครับท่านทิพดีฝนช่วงนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะก็หลายพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่อะค่ะที่มีเมฆปกคลุมแล้วก็ฝนค่อนข้างที่เยอะอยู่เป็นบางที่บางบริเวณแล้วก็ทางภาคเหนือนะคะที่ได้รับผลกระทบต่อไปก็คงจะเป็นเหนือทางตอนล่างแล้วก็ด้านตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกอะค่ะก็ยังฝนตกชุกหนาแน่นอยู่ค่ะถ้าเทียบพายุลูกนี้กับพายุเซินกาเมื่อปี65เนี่ยดูปริมาณฝนที่ตกในภาคอีสานเนี่ยมันจะน้อยกว่ากันหรือมากกว่ากันยังไงครับท่านที่พอดีพายุลูกนี้เนี่ยมันเข้ามาเป็น depression แล้วตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะสลายตัวในช่วงบ่ายๆนะคะก็คือแนวเมฆกลุ่มเมฆที่ปกคลุมเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นฝนของทางภาคอีสานเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็จะใกล้เคียงไม่ต่างอะค่ะแต่ทั้งที่จะกลัวเรื่องของฝนที่ตกสะสมอะนะคะว่าหลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกสะสมอยู่แล้วก็อาจจะมีผลกระทบในช่วงอีกวันสองวันที่จะเห็นในเรื่องของน้ำหลากน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับท่านที่พอดีทันทีที่พายุลูกนี้สลายตัวไปเนี่ยสถานการณ์หลังจากนี้ประเทศไทยจะเป็นยังไงเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยครับท่านที่พอดีฝนเนี่ยเราจะต้องระวังแล้วก็เตรียมรับอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าดูแล้วสถานการณ์ฝนบ้านเราช่วงนี้ยังชุกต่อเนื่องอยู่จนสิ้นกันยาในช่วงของเดือนตุลาเราก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของฝนตกชุกของทางเหนือตอนล่างอีสานล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะที่จะต้องระวังอย่างต่อเนื่องครับเซตจากซูริกเนี่ยมันจะมีตามมาอีกไหมครับพายุเนี่ยครับท่านที่ประดิษฐ์คือตอนนี้เรื่องของการก่อตัวพายุเรายังไม่เห็นเด่นชัดนะคะแต่เรามีเราสังเกตดูวิเคราะห์ดูแล้วกลุ่มเมฆในมหาสมุทรในทะเลจีนมันก็ยังมีกลุ่มเมฆที่หนาแน่นที่จะมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องอะค่ะแล้วดูแล้วเนี่ยมันก็มีผลกระทบที่จะเข้ามาใกล้ถึงแม้มันจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงด้วยปัจจุบันตอนนี้พ้นจากตัวพายุdepression ตัวนี้แล้วอ่ะตัวปัจจัยที่ทำให้ฝนบ้านเราเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พาดผ่านนะคะแล้วก็ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทำให้ฝนบ้านเราเยอะมากในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องอาหารดูแล้วก็ยังหลายวัน